ซึ่งในแต่ละปีทางกองทัพของไทยจะมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับการตอบสนองต่อกับความเหี่ยวของต้องการของทางกองทัพในแต่ละฝากส่วนบ่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือตลอดถึงกองทัพอากาศและในปัจจุบันนี้ทางกองทัพของไทยเองก็ยังมีการส่งเสริมในด้านของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในในการออกแบบและก่อพัฒนาระบบอาวุธรุ่นใหม่ๆขึ้นมาใช้งานเองภายในประเทศซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็ถือว่ามีประสิทธิภาพและก็มีความทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากลบ่ว่าจะเป็นโครงการการพัฒนาการออกแบบลดหุ่มเกราะติดอาวุธตลอดถึงการพัฒนาในส่วนของ UAV และก็โดรนรวมทั้งการพัฒนาในส่วนของหุ่นยนต์ติดอาวุธหรือว่ารถถังขนาดเบาซึ่งทางด้านหน่วยงานบริษัท DGI ก็เป็นหนึ่งในทางด้านหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่รับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าวเหล่านี้และในปัจจุบันทางด้านหน่วยงาน DTI เองก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการออกแบบและก่อพัฒนาหุ่นยนต์ติดอาวุธขนาดเบาที่สามารถติดตั้งในส่วนของระบบเครื่องยิงจรวดแบบเจฟเวลินและก่อปืนก้นนักรวมทั้งมีการติดตั้งในส่วนของกล้องตรวจการที่ใส่สำหรับการหัวจับเป่าไม้ในส่วนเวลาตอนกลางคืนที่มีความละเอียดสูงสำหรับการวิเคราะห์และก่อจำแนกเป่าไม้โดยในปัจจุบันจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาโดยทนายสื่อสมัครข่าวทางการทหารภายในของไทยระบุว่าในส่วนต้นแบบของบรรดาหุ่นยนต์ติดอาวุธเหล่านี้ที่ทางกองทัพมีการสร้างขึ้นมานั้นบางส่วนได้มีการสร้างขึ้นมาและก็ส่งมอบให้กับกองทัพเพื่อนำไปตรวจสอบและก็จะมีการดำเนินการพัฒนาต่อยอดโดยในเบื้องต้นทางหน่วยงาน DGI ระบุว่าจะมีการพัฒนาหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลสำหรับการติดตั้งปืนกลนักโดยมีการประสานงานในส่วนของกล่องตรวจการระยะไกลเพื่อให้การโจมตีนั้นมีความแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ในปัจจุบันทางหน่วยงาน DTI เองก็ยังมีแผนในการพัฒนาขีดความสามารถของบรรดาย่านหบเหล่านี้ให้มีขีดความสามารถสูงในด้านของการติดตั้งระบบอาวุธแบบใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเก่าโดยเฉพาะแม้นการติดตั้งระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่รถถังและก็การออกแบบให้บรรดาระบบอาวุธเหล่านี้มีขีดความสามารถที่หลากหลายในการนำมาปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะแม้ภารกิจในการขนหากู้ภัยตลอดถึงการลาดตระเวนและก็การเก็บกู้ระเบิดซึ่งในโครงการการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ติดอาวุธของกองทัพไทยส่วนหนึ่งนั่นก็ได้รับการช่วยเหลือและก็การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรซึ่งในปัจจุบันนี้หลายประเทศอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเองก็มีโครงการการพัฒนาเกี่ยวของกับระบบหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลซึ่งบางประเทศก็มีการมุ่งเน้นสำหรับการผลิตเพื่อใช้สำหรับการขนหาและก็เก็บกู้ระเบิดแต่บางประเทศนั้นก็มีการมุ่งเน้นเพื่อเสริมขีดความสามารถของบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ให้มีขีดความสามารถสูงในด้านของการติดตั้งการนำใส่ระบบอาวุธนักในแบบต่างๆโดยเฉพาะแม้นบรรดารถถังหุ่มเกราะติดอาวุธควบคุมระยะไกลของกองทัพรัสเซียที่ในปัจจุบันนี้มีการออกแบบขึ้นมาสำหรับการติดตั้งปืนกลนักและก็ปืนกลเบาที่ใช้สำหรับการสนับสนุนระยะไกลรวมทั้งมีการติดตั้งในส่วนของระบบจรวดต่อสู่รถถังที่มีประสิทธิภาพสูงและก็สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะทางไกลหลายพันกิโลเมตรโดยในปัจจุบันเทคโนโลยีการควบคุมระยะไกลหรือที่เราเอ่ยว่าโดรนนั้นนอกจากมันจะถือปั๊บใส่กับกองทัพอากาศกองทัพเรือแล้วปัจจุบันนี่มันก็ยังได้ถือปั๊บใส่กับบรรดารถถังและก็ย่านเกาะสมัยใหม่ของบรรดาประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศและในปัจจุบันบรรดาประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนเองหลายๆประเทศก็ให้ความสนใจในการพัฒนาบรรดาระบบอาวุธเหล่านี้ขึ้นมาโดยเฉพาะแม้นหุ่นยนต์ควบคุมระยะไกลที่มีขนาดน้อยกระทัดรัดที่จะสามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงเพื่อลดพรในส่วนของอัตราความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับบรรดารถถังย่านเกาะตลอดถึงพลทหารโดยในปัจจุบันนี้ทั้งด้านหน่วยงาน DTI ของไทยเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งในด้านของการพัฒนาระบบควบคุมระยะไกลหรือที่เราเอ่ยว่า UAV ก็นับตั้งแต่การพัฒนาโดรนระบบเครื่องยิงจรวดควบแม่นยำสูงและก็การพัฒนาหุ่นยนต์ติดอาวุธขนาดเบาซึ่งในอนาคตเราจะได้เห็นกองทัพของไทยพัฒนาระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้หลายเท่าในส่วนของ UAV หรือว่าโดรนลาดตระเวนที่มีขีดความสามารถสูงในด้านของการบรรทุกและก็การติดตั้งระบบอาวุธเพื่อใช้สำหรับการโจมตีทางภาคพื้นดินซึ่งในปัจจุบันโครงการดังกล่าวที่ด้านหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยก
ำลังดำเนินการอยู่นี่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งส่วนหนึ่งนั่นก็เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทางด้านจีนและในปัจจุบันทางกองทัพของไทยเองก็มีโครงการการพัฒนา UAV โดรนลัตเวนและก็โดรนติดอาวุธอยู่หลากหลายชนิดโดยเฉพาะแมน UAV แบบ DP-9 DP-9A DP-16 และก็แบบ CY-8ซึ่งในปัจจุบันทางหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยถือว่าได้รับในส่วนของงบประมาณที่มีการจัดสรรเข้าสู่โครงการการพัฒนาและก็วิจัยระบบ UAV เทคโนโลยีการควบคุมจากระยะทางไกลซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสมัยใหม่และ UAV ที่ว่ามีความโดดเด่นรุ่นหนึ่งของทางกองทัพของไทยในปัจจุบันก็คือ UAV แบบ DP-9 ซึ่งถือว่าเป็น UAV ติดอาวุธที่มีขนาดกลางและก็มีขนาดลำตัวใกล้เคียงกันกับ UAV แบบ MQ-1 Predator ที่มีการออกแบบและก็พัฒนาโดยทางสหรัฐซึ่งเทคโนโลยีการบินดังกล่าวนี้ทางกองทัพของไทยได้รับการช่วยเหลือจากทางจีนในการพัฒนาและก็ออกแบบจนประสบความสำเร็จโดย UAV แบบ DP-9 จัดว่าเป็นหนึ่งใน UAV ติดอาวุธที่มีขนาดใหญ่และก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงของทางกองทัพของไทยที่มีการผลิตขึ้นมาในปัจจุบันและก็มีการส่งมอบบางส่วนให้กับกองทัพบกเพื่อนำไปใส่งานและเพื่อดำเนินการทดสอบในส่วนของการนำใส่ระบบอาวุธปล่อยน้ำวิถีแบบอากาศสู่พื้นสำหรับการต่อต้านย่านเกาะและก็ในส่วนของรถถังซึ่ง UAV แบบ DP-9 จะมีระดับเพดานการบินสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7-8 กิโลเมตรและมีน้ำหนักของโตเครื่องรวมๆทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ750กิโลกรัมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงและ UAV ในรุ่นนี้สามารถบรรทุกระบบอาวุธซึ่งมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ150กิโลกรัมได้ซึ่งมันสามารถบินด้วยความไวอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็มีพิสัยในการปฏิบัติงานไกลสูงสุดถึงระดับ 2,000 กิโลเมตรและนอกจากนี้ในปัจจุบันทางกองทัพของไทยเองก็ยังมีการพัฒนา UAV อีกแบบหนึ่งก็คือในรุ่นของ DP-9A ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแต่ว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ต้นกว่า UAV แบบ DP-9 รุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งถือว่ามันสามารถบินได้ต่อเนื่อง36ชั่วโมงและก็มีระดับเพดานการบินอยู่ที่7กิโลเมตรและนอกจากนี้ UAV ในรุ่นดังกล่าวนี่ยังมีขนาดค่อนข้างใหญ่ซึ่งมันมีน้ำหนักรวมๆอยู่ที่ประมาณ 1,500 กิโลกรัมและสามารถบรรทุกน้ำหนักที่เป็นระบบอาวุธได้สูงถึง370กิโลกรัมและก็มีพิสัยในการบินปฏิบัติงานไกลสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 กิโลเมตรและสิ่งที่พิเศษก็คือ UAV ในรุ่นดังกล่าวนี่สามารถควบคุมจากระยะทางไกลผ่านระบบดาวเทียมตลอดถึงฐานควบคุมทางภาคพื้นดินซึ่งมันมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่และก็มีพื้นที่ของฐานปีกค่อนข้างที่จะกว้างออกแบบมาสำหรับการติดตั้งในส่วนของระบบอาวุธที่เป็นจรวดมีไซล์ปล่อยจากอากาศสู่พื้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางภาคพื้นดินบ่ว่าจะเป็นรถถังยานเกราะศูนย์บัญชาการระบบป้องกันทางอากาศโดย UAV ในรุ่นดังกล่าวนี้มีการตรวจสอบแล้วว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างแย่สูงและ UAV แบบต่อมาที่ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน UAV ลัตเวนและก็มีขีดความสามารถในการติดตั้งอาวุธก็คือ UAV แบบ CY-8 ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน UAV ที่นอนอยู่ในโครงการการพัฒนาและก็ออกแบบโดรนของทางกองทัพไทยที่ได้รับการช่วยเหลือและก็สนับสนุนจากทางด้านจีนในโครงการ ATILโดยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งสำหรับ UAV แบบ CY-8 ก็คือมันมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่และก็สามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ330กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีน้ำหนักของโตเครื่องรวมๆอยู่ที่ประมาณ 2,700 กิโลกรัมและก็มีระดับเพดานการบินอยู่ที่ประมาณ7กิโลเมตรและ UAV ในรุ่นดังกล่าวนี้สามารถปฏิบัติงานได้ในระยะทางไกลสูงถึงระดับ 3,000 กิโลเมตรซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า UAV ทั้ง3แบบที่มีการกล่าวมาข้างต้นนี้จัดว่าเป็นหนึ่งใน UAV ที่มีประสิทธิภาพและก็มีความอันตรายที่สุดสำหรับกองทัพของไทยที่ได้รับการช่วยเหลือในด้านของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยตรงจากทางด้านจีนสำหรับเทคโนโลยีการบินควบคุมระยะไกล UAV ของโครงการ UAV ลัตเวนโดรนติดอาวุธแบบ ATIL
โดยจุดประสงค์หลักๆสำหรับโครงการดังกล่าวนี้ของกองทัพของไทยในการพัฒนา UAV โดรนติดอาวุธก็เพื่อต้องการที่จะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของกองกำลังทางอากาศเนื่องจากว่าถ้าหากสามารถควบคุมน่านฟ้าได้ก็สามารถควบคุมสนามรบทางภาคพื้นดินได้จะส่งผลให้บรรดารถถังยันเกาะกองกำลังฐานหาบตกเป็นเป้าจากการถูกโจมตีจาก UAV โดรนเช่นเดียวกันกับสงครามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในนาโกโนไลโกคาราบัสแต่ถ้าหากว่าบรรดาประเทศเพื่อนบ้านมีการติดตั้งหรือนำใส่ระบบป้องกันภัยอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงบรรดา UAV เหล่านี้ที่ขาดการป้องกันก็อาจจะประสบกับปัญหาเช่นเดียวกันและโดยเหตุผลดังกล่าวนี้เหตุหายในปัจจุบันกองทัพของไทยนอกจากจะเดินหน้าโครงการการพัฒนาโดรนก็ยังมีการสั่งซื้อเครื่องบินหบขับไล่ที่มีประสิทธิภาพสูงจากประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะแม้ในฝั่งของสหรัฐก็คือเครื่องบินหบแบบ F-35 Lightning II เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในปัจจุบันกองทัพของไทยมีการพึ่งพาเทคโนโลยีจากหลายๆค่ายบ่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากยุโรปเทคโนโลยีในข่ายของจีนเกาหลีใต้และก็เทคโนโลยีจากทางด้านสหรัฐส่งผลให้ในปัจจุบันกองทัพของไทยจัดว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีประสิทธิภาพและก็มีความเข้มแข็งที่สุดอีกหนึ่งประเทศอยู่ในภูมิภาคอาเซียน